สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูหนังสือสวยๆชุดนี้กันชุดนี้ชื่อชุดว่า Little Country Cottage นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆนะคะทั้ง4ฤดูนะคะก็จะมี Winter Summer Autumn นะคะแล้วก็ Spring นะคะเป็นทั้ง4ฤดูแล้วก็เป็นหนังสือความรู้นะคะร่วมไปกับการทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการคุกกิ้งด้วยนะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยค่ะในแต่ละเล่มให้ทำการเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะก็เราเห็นภาพประกอบใช่ไหมคะภาพประกอบอันนี้คุ้นๆไหมคะภาพประกอบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคือของคุณแอนเนลลี่ดรอสนะคะซึ่งเราเคยเห็นมาจากไหนนะคะเราเคยเห็นมาจากหนังสือเรื่อง The Little Book of Joy นะคะอันนี้พอดีไม่มีตัวอย่างมีแต่ตัวอย่างที่เป็นการ์ดนะคะก็เลยเอาอันที่เป็นการ์ดให้ดูนี่นะคะภาพประกอบเป็นคนเดียวกันทำเห็นไหมคะสไตล์การทำภาพเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบผลงานของคุณแอนเนลลี่บรอสนะคะก็สามารถที่จะเอาเล่มซื้อเล่มนี้ไปเก็บไว้ได้เลยนะคะเล่มในชุดนี้เนี่ยขออนุญาตแต่ว่าไปวิดีโอละหนึ่งเรื่องละกันนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างยาวนะคะอันนี้มีคอนเทนต์นะคะหน้าแรกเปิดมาเล่มนี้เรามาดูเล่มนี้กันต่อนะคะ The Winter Winter Treasury นะคะหน้าแรกก็จะมีคอนเทนต์ให้เราดูว่าแต่ละrecipe หรือว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาอยู่กันที่หน้าไหนนะคะซึ่งเราจะย้อนกลับมาหากันได้นะคะเปิดมาเขาก็จะพูดเกริ่นก่อนเกี่ยวกับวินเทอร์นะคะเรื่องฤดูหนาวนะคะเป็นยังไงแล้วก็เราในฤดูหนาวเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาทำอะไรกันบ้างมีผักอะไรบ้างที่เราจะกินในฤดูหนาวนะคะเครื่องดื่มที่เราดื่มกันในฤดูหนาวมีอะไรนะคะถ้าอากาศหนาวมากๆเนี่ยคนก็มาจะชอบดื่มอะไรร้อนๆนะคะเช่นเด็กๆที่สำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโกโก้ร้อนนะคะพี่หมอกนะคะเขาก็จะสอนทำโกโก้ร้อนนะคะแล้วก็ยังมีสอนทำเครื่องดื่มอื่นๆด้วยมีเครื่องดื่ม refreshing นะคะ frozen soda นะคะก็สอนทำสอนอบขนมนะคะที่ส่วนคนส่วนใหญ่ใช้ทานในฤดูหนาวนะคะเพราะว่าเราต้องการพลังงานใช่ไหมคะแล้วก็มีผักมีผลไม้นะคะที่โตในฤดูหนาวนะคะมีสอนการปลูกนะคะจากผลไม้ที่เรากินมันจะมีเมล็ดใช่ไหมเมล็ดของเขาเนี่ยเอามาปลูกเป็นต้นใหม่ได้นะคะเขาก็สอนว่าวิธีการปลูกมะนาวนะคะหรือว่าเลมอนของฝรั่งนะคะมะนาวฝรั่งนะคะก็ทำยังไงนะคะเด็กๆทดลองทำดูก็ได้นะคะเลมอนมีขายนะคะในประเทศไทยตอนนี้ลองเอามาปลูกดูก็ได้นะคะทำควบคู่ไปกับการอ่านเราจะได้ความรู้เยอะเลยนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยจดจำได้ดีค่ะเพราะว่ามันได้ผ่านการทำมาแล้วนะคะอ่านอย่างเดียวไม่พอต้องฟังแล้วก็ทำนะคะแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในเมมโมรีของเด็กๆเลยนะคะอันนี้เขาก็สอนวิธีการทำส้มแห้งนะคะก็แล้วก็เอามาประดับประดาทำตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะมีต้นไม้อะไรบ้างในฤดูหนาวนะคะการทำเขาเรียกว่าอะไรการทำปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้จากของเหลือใช้เช่นเอาขวดพลาสติกนะคะที่เราไม่ใช้แล้วเราดื่มน้ำหมดแล้วเราก็ตัดขวดออกนะคะเราก็เอามาทำเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกเมล็ดของผลไม้ที่เราทานแล้วเหลือแล้วนะคะแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะในฤดูหนาวเขาทำตัวกันยังไงนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะก็นี่ค่ะมีอะไรให้อ่านให้กับอันนี้น่าสนใจมากเลยเป็นการสอนเด็กๆให้ฝึกนิตติ้งค่ะทำนิตติ้งด้วยมือนะคะอันนี้แบบดีมากเลยอยากลองทำด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการทำโคมนะคะโคมไฟที่ทำจากกระดาษนะคะเป็นเปเปอร์แลนเทิร์นนะคะดีนะคะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นๆกันด้วยนะคะว่าในแต่ละเล่มเนี่ยมีรายละเอียดอะไรกันบ้างเราไปแบบละเอียดเลยแบบนี้กันเลยนะคะอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าก็จะได้เห็นรายละเอียดแล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อหากันได้ง่ายขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ